เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 Level 1จาก n e w s l l p b ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2 5และไวรัสอยังมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเข,ขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องหนักทั้งวัน มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษตอนรับปีมังกรกับซูซูกิพล a t i ตินัมด l ลดิลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาท หรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามนองราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจําวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ครับไปเริ่มเรื่องราวแรกนะครับที่ข่าวของาริอานเฟลนี่ครับซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็ตัดสินใจ ประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัย36ปีนะครับเริ่มต้นในชีพค้าแข่งกับซองดัลเลีชนะครับในเบลเยียมนะครับย้ายไปเอฟเวอร์ตันแล้วก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือทีมซันตงไทชานนะครับในประเทศจีนผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับออสำเนียงจีนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าสมมติไม่ถูกต้องไปเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมครับไม่ว่าจะเป็นในโอลิมปิกปี2008นะครับบอลโลก2014ยูโร2016แล้วก็ บอลโลก2018ใน i n s t a g r กรตรงนี้นะครับก็มีอันเดเอเรรานะครับดาบิดเดเคอาร์เจสซี่ลินการ์ดแอ็กเซลตุลเซเบเอริกบายีนะครับก็เหล่าอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายหละคนก็มา,าไวยพรนะครับให้พี่ฟูนะครับมีช่วงวันัที่ดีต่อไปครับหลังจากแขวนสตั๊ดก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นกำลังหลักสำคัญโดยเฉพาะในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่ ย้ายมาในยุคข,ของมอยส์ครับแต่ว่าในยุคบูรินโยเราจะเห็นการใช้งานพี่ฟูในรูปแบบของลูกละอากาศการพักบอลน,นะครับซึ่งก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆขอให้พี่ฟูโชคดีครับในเส้นทางต่อไปหลังจากขวนสตัดนะครับค้าแข่งมา18ปีก็เป็น18ปีในความทรงจำของนักเตะที่ชื่อมารูยันเฟลไลนี่นะฮะเพรสคอนของเอริกเทนฮากก่อนเกมเจอเวสแฮมครับวันนีู้ไนเตดจะเจอกับเวสแฮม ในช่วงเวลา3ทุ่มก่อนเกม Big m a ม c ชระหว่างอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเอริกเทนฮากเองก็พูดถึงภาพความพร้อมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอัมรบัตเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ล้วเป็นยังไงบ้างเทนฮากก็บอกว่าอัมรบัตนะครับกลับมาซ้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็น่าจะมีความพร้อมในเกมเจอเวสต์แฮมแต่ว่าน่าจะสำรองก่อนในมุมผมนะฮะเพราะว่า อตอนนี้คาร์สเมโร่ไมนูและก็บรูโนโ่กำลังเข้าขากันมากๆฉะนั้นตัวเจ็บตอนนี้มีเตเรลม,มาลาเซียกับเมเซนเมานะครับแล้วก็วันบิสก้าเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมโจวูฟเหมือนกันเทนฮาก,ก็บอกว่าคือวันบิสก้าก็กาลังเรียกความฟิตอยู่เขามีปัญหาที่บริเวณขานะครับอาจจะพร้อมหรือว่าไม่พร้อมในเกมคืนนี้กับบุรีัมก็ได้ตอนนี้เขายังไม่ชัวนะครับส่วนอีกคนที่ กำลังเรียกความฟิีกลับมาเหมือนกันก็คือวิกัสตันเลนเดอร์เลฟก็คือซ้อมตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับกลับมาซ้อมให้กับทีมแล้วลต้องดูว่าสถานการณ์ของพี่เลฟเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นกันนะครับผู้สื่อข่าวถามเทนฮากว่าโอ้โหนักเตะดาวรุ่งถูกปล่อยยืมตัวไปเยอะมากแล้วอ,องตรงนี้มาเซียวก็มีปัญหาการบาดเจ็บอีกเช่นกันคุณคิดว่าคุณมีสควอต,ตเด็บหรือคุณมีขนาดทีมที่เพียงพอไหมที่จะประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้นะครับไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการในฤดูกาลนี้ เทนฮาก็บอกว่าแน่นอนว่าเราต้องการกองหน้านะครับโดยเฉพาะจากอาการบาดเจ็บที่อองตัวนี้มาสียวมีด้วยเราต้องการแบ็กอัพเราต้องการกําลังหนุนแต่มันก็เป็นไปได้ยากสำหรับการซื้อกองหน้าในตลาดที่ผ่านมาด้วยกฎ FFP นะครับผู้สื่ขาวก็ถามว่าโอเมริฟอร์ซันที่ลงมาในเกมเจอวูฟเนี่ยช่วยอะไรทีมได้บ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าโอมริฟอร์ซันเนี่ยดึงพื้นที่นะครับดึงตัวประกบสร้างพื้นที่ให้กับ เขาพีมเมนูยิงประตูใช้ในเกมเจอวูฟชนะไป4-3เทนฮากบอกว่าจริงๆในตำแหน่งกองหน้าตัวกลางนะครับก็คือเบอร์9นี่แหละนะครับเราต้องมีการประยุกต์นิดนึงนะครับเทนฮาบอกว่าเรามีโอมารีฟอ์ซันเรามีอาร์มัดเดียโลแล้วก็มาคาสรัสฟอร์ดที่เล่นตรงนั้นได้เทนฮากบอกว่าในตำแหน่งอื่นๆเทีมน่าจะมีผู้เล่นที่สแตนดาร์ดไว้พอแล้ว นในส่วนของตำแหน่งเบอร์9อาจจะต้องมีการประยุกต์ครีเอทีฟกันอีกหนึ่งเขาบอกประมาณนี้นะฮะลิซอนโรมาติเนสนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมที่เจอกับวูฟซึ่งมีแฟนบอลบางท่านนะครับก็แสดงความเป็นห่วงเพราะว่าต้องมีน้ำแข็งประครบด้วยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผู้สื่อข,ข่าวก็ถามนะครับซึ่งเทนฮากบอกว่าการเปลี่ยนลิซอนโรมาติเนสออก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลิช่าเนี่ยบาดเจ็บยาวไปนานนะครับก็ต้องมีการพักนะครับเพื่อที่จะ,ะรักษาสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เปลี่ยนแฮร์รี่แม็กควายมาแทนขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกหนึ่งจุดที่เทนฮากบอกก็คือเขาต้องเปลี่ยนบราสมูชอยลุนออกด้วยเพราะว่าฮอยลุนก็วิ่งจนหมดแล้วเหมือนกันฉะนั้นการเปลี่ยนฮอยลุนออกหรือว่าการเปลี่ยนลิซันโรมาดิเนสออกมันก็เป็นการเปลี่ยนเพราะว่าสภาพร่างกายในมุมของเทนฮากนะครับส่วนคาเซิโร ที่ถูกเปลี่ยนออกเหมือนกันนะครับหลังจาที่คาส i มิโร่ก็ไปสัมผัสกับเปโดเนโตแล้วก็สุดท้ายทีมเสียจุดโทษไปนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับมันโอเคไหมทำไมถึงเปลี่ยนคาส i มิโร่ออกเทนฮากก็บอกว่าเช่นกันนะครับคาเซเนี่ยก็หายไปนานเขาต้องการเวลาการลงเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะลงเล่นนานเกินไปในช่วงเวลาที่เขาเพิ่งกลับมาลงสนาม ค,ค่อยๆที่จะเก็บนาทีในการเล่นไปนะครับสมมุติว่าเกมนี้ใช้สภาพร่างกายไปเยอะมากแล้วก็ต้องถอดออกเทนฮาก็ยอมรับไปเนะครับว่าถ้าสมมติคาเซฟ,ฟาวอีกครั้งอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเสี่ยงให้คาเซอยู่ต่อในสถานการณ์ที่โดนใบเหลืองนะครับเรื่องเมสันเมาส์เทนฮาก็ถูกถามว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหหายไปนานกว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกคาดการว่า เดือนมกราเนี่ยเมาส์จะกลับมาได้สุดท้ายนี่กุมภาพันธ์แล้วนะครับเมาส์ยังไม่หายเจ็บเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเทนทาบอกว่าเขาคิดว่าเมาส์เนี่ยนะครับออมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่นัดที่ของผมาดูการแล้วเขากลับมาได้แล้วก็มาเจ็บใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแล้วตัวของเทนทาเองก็เห็นใจเมสันเมาส์นะครับเมาส์เนี่ยได้รับความคาดหวังสูงมากๆเช่นเดียวกับเทนทาเองก็ให้ความคาดหวังกับเมสันเมาส์เหมือนกัน เขาบอกว่าเมาส์จะเป็นนักเตะที่ดีให้กับทีมได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการออทําให้เขาฟิตแล้วก็ค่อยๆทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของสภาพร่างกายทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนสเต็ป by สเต็ปนะครับอย่าเพิ่งไปรีบบังคับให้เขากลับมาเร็วเกินไปก็หวังว่าก่อนปิดซีซั่นเขาจะฟิตแล้วก็กลับมาสู่ทีมอีกครั้งแล้วก็มีส่วนสำคัญในทีมพอผู้สขาได้ยินคำว่า ก่อนจบฤดูกาลปุ๊บก็เลยถามไปเลยครับว่าเฮ้ยนั่นหมายถึงว่าเมสซานาอสจะพักเกือบทั้งฤดูกาลเลยเหรอนะครับเทนฮาก็ตอบสั้นๆว่าแน่นอนว่าผมหวังให้เขากลับมาได้ฉะนั้นพอฟังถึงตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมสซานาอสจะกลับมาได้เมื่อไหร่อันนี้จริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเทนฮาก็ถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าคุณไม่ใช่ผู้จัดการทีมคนเดียวที่ไม่ได้ซื้อตัวใครเข้ามาเลยเพราะว่าติดปัญหาเรื่อง FFP นะครับผู้สืขาวถามเทนฮารกว่าคุณคิดว่ามันแย่สำหรับหลีกหรือเปล่าหรือว่าไอ้กฎ FFP เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปไหมนะครับมันทําให้ความตื่นเต้นในตลาดซื้อขายรอบมกราคมที่ผ่านมามันหายไปเลยเพราะมันเงียบมากนะครับเทนฮารก,ก็บอกว่าแน่นอนว่ามันมีข้อเสียเปรียบของแต่ละทีมกับ FFP เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะ ทำให้มีช่องว่างตามกฎ FFP ในการซื้อนักเตะคุณต้องขายนักเตะออกแล้วมันยากมากๆคุณจะเป็นต้องขายนักเตะที่ดีออกจากทีมไปและมันจะไม่ส่งผลดีถ้าคุณคิดจะสร้างทีมแล้วขายนักเตะที่ดีออกมันก็ทําให้สร้างทีมลําบากนะครับเรสคอนของเทนฮากในเกมที่เจอกับเวสแฮมก็ประมาณนี้ครับในช่วง สองสมวันที่ผ่านมาเราได้รับข่าวสารนะครับของดาวรุ่งมากมายเลยนะครับอย่างเช่นพาไปดูเรื่องของดาวรุ่งนะครับอย่างเอซันวิลเลียมส์นะครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับซึ่งเอซันวิลเลียมส์คนนี้นะครับต้องใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองมากๆในกลุ่มของแฟนมาร์เตตที่ติดตามดูดาวรุ่งนะครับ นี่คือดาวรุ่งวัย18ปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงประตูได้ทังสงเท้านะครับซึ่งนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเกมที่เจอกับทางอาอร์ senal เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเขาทำไป2ประตูนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งซีซั่นนะครับให้กับทีมเยาวชนเนี่ยแอธันวิลเลียมทำไปได้แล้ว19ประตูนะครับ อย่างเกมจากอาร์เซนอลในเกมยูสิบแปดพรีเมียร์ลีกครับนะครับเขาทําได้2ลูกเนี่ยคือช็อตที่เขายิงเท้าซ้ายนะฮะยิงปุ้งนะครับ,นะรบแล้วเข้าประตูไปแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษอีกนะครับหลุดเข้ามานะในจังหวะนี้เลยนะครับล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็คราวนี้ยิงเท้าขวาลูกหนึ่งเท้าซ้ายลูกหนึ่งเท้าขวาแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่2ประตูที่ยิงใส่อานะร์เซนอลเมื่อวานนะไม่ใช่อาร์เซนอลชุดเยาวชนนะ ยังมีอีกหลายเกมที่เอททอิลเลียมยิงได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเหมือนกันฉะนั้นนี่คือดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับเรามีคอปปี้ไมนูที่ถูกดันขึ้นมาชุดเยาวชนแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นนักเตะที่โอ้โหมาช่วยทีมชุดใหญ่ได้สุดๆบางคนบอกแบกชุดใหญ่ด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เอทเทอ i l ิลเลียมเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งครับในชุดเยาวชนที่กําลังขึ้นมาอย่างน่าสนใจแน่นอนครับเรายังมีฟิสเกอร เรายังมีเชียเลซี่นะครับ,แล, esi, รบแล้วก็สายดาวรุ่งหลายคนอาจจะพูดถึงอา์เมอิบรากิมอฟนะครับอีกอะไรชื่อของของนักเตะดาวรุ่งที่ต้องถูกพูดถึงปรีซซซันเราจะรู้จักเขามากขึ้นครับแต่วันนี้ผมอยากพูดถึงเอธทนวิลเลียมส์ที่ยิงไปสองประตูในเกมเจอาร์เซลในระดับุุยูสิบแปคือพอพูดถึงเด็กเกยาวชนเรารู้สึกว่าเออมันน่าคุยมันน่าชื่นใจนะครับตอนนี้ก็ อาจจะโฟกัสไปที่เยาวชนเยอะหน่อยในสถานการณ์ที่ทีมจุดใหญ่ทำอะไรแล้วมันก็เออนะครับมันมีอะไรให้บ่นมีอะไรให้วิจารณ์เยอะนะครับนะไปคุยเรื่องเยาวชนก็ดีเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวจากคริสวิลเลอร์ผู้สื่อข่าวทีอสามจากเดลี่เมลนะครับว่าคอบบี้ไมนูกําลังจะรับสัญญาใหม่นะครับหลังจบปดูการนี้ก็คือในช่วงซัมเมอร์แน่นอนว่าไปเสนอสัญญาตอนนี้นักเตะอาจจะรู้สึกว่ามันรบกวนสมาธิหรือเปล่านะครับ ทำให้สมองนะครับหรือว่าความคิดการโฟกัสมันหลุดออกจากการเล่นฟุตบอลไหมก็เลยน่าจะมีการไปเสนอสนัญญาเมนูในช่วงปิดซีซั่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ในเทนฮากกำลังทําให้เมนูปรับตัวกับทีมชุดใหญ่นะครับมีความมั่นใจนะครับในการลงเล่นเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยคอปปี้เมนูลงสนามให้กับชุดใหญ่ติดต่อกัน8เกมแล้วในฐานะตัวจริงนะครับฉะนั้นนี่คือ ผู้เล่นที่ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่เต็มตัวอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับหลายคนก็คาดหวังกับคอปี้เมนูเยอะมากๆนะครับซึ่งทางเอริเทนฮากเองก็ชื่นชมคอปี้เมนูเช่นกันรัสมุสฮอยลุนก็ชื่นชมคอปี้เมนูครับว่านี่คือน,นักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆคุณจะเห็นความนิ่งของคอปี้เมนูการไปกับบอลของเขาแล้วก็ทำประตูได้ด้วยฟิลเลอร์ก็ทิ้งท้ายนะครับว่า เขาคิดว่า copy menu เนี่ยจะได้รับสัญญาที่เหมาะสมในช่วงจบฤดูกาลเหมือนกับที่ยูเนเต็ดเนี่ยให้สัญญาที่เหมาะสมกับนักเตะอย่างอเลฮันโดกาแาโชแล้วก็เคยให้กับเมสันกรีนบูดอ่ะพอพูดถึงกรีนบูดปุ๊บนะครับหลายท่านก็อาจจะสอบถามมาว่า,มา,มาผมไม่ได้พูดถึงนะครับดราม่าที่มันเกิดขึ้นระหว่างกรีนบูดกับจูดเบลลิงแฮมในเกมที่เกตาเฟ่เจอกับเรมาัริตตั้งแต่ช่วงคืนพฤษภา ผมก็จะคุยกับแฟนเพจแฟนช่องสั้นๆนะครับว่าเคสเนี้ยคือเรายังไม่ทราบว่าจูไปเบลแฮมพูดอะไรแน่นะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีข้อสันนิษฐานว่าจูดอาจจะพูดคำว่า r a p i s นะครับก็คือคนผมขืนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนไปมันยังไม่ทราบข้อแท็จจริงเราก็เลยไม่สามารถจะพูดอะไรได้นะครับต้องรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อน ะะทิ้งท้ายที่เรื่องราวของอเลฮันโดกานาโชครับสกายสปอรก็ทําทำสถิติขึ้นมาได้น่าสนใจเขาบอกว่าตั้งแต่อเลฮันโดกานาโชนะครับไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาสถิติทุกอย่างดีขึ้นนะครับการทำา XA หรือว่าค่าคาดการการทำแอสซิสตของการาโชตอนเล่นริมเส้นฝั่งขวาซึ่งนับตั้งแต่วัน Boxing ่งเดยปลายปีที่แล้วอยู่อันดับ8ของหลีก การสร้างสารโอกาสอันดับ9ของหลีกจุดที่น่าสนใจครับคือการพยายามท้าโดนหนต่อหนึ่งของกานาชโชตอนเล่นริมเส้นฝั่งขวาที่1ของหลีกแล้วก็เลี้ยงผ่านสําเร็จที่3ของหลีกนะครับที่12ครั้งแล้วก็การแย่งชิงบอลในพื้นที่สุดท้ายกว่ลสู้คือการพยายามขึ้นไปเพรสเซอรแย่งบอลได้อันดับที่3ของหลีกทําไป6ครั้ง กลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าพออเลฮันโรกานาโชไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาเล่นดีขึ้นเฉยครับฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะสร้างความลำบากต่อใครเสติตรงนี้ผมบอกเลยแอนโทนีเดือดร้อนแอนโทนีเดือดร้อนเต็มๆนะครับเพราะว่าเสติมันก็ชัดภาพจากการดู i อเทสหรือดูตาเปล่าจากแฟนบอลหรือว่าจากนักวิเคราะห์นะครับมันก็ชัดพอมีสตัเข้ามาด้วยก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ว่าการาโช เล่นริมเส้นฝั่งขวาทั้งที่ตอนระดับเยาวชนแทบไม่ได้เล่นแต่พอขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เล่นฝั่งซ้ายตลอดเล่นฝั่งซ้ายก็จะดูตัดยิงตัดยิงนะครับแต่พอเล่นฝั่งขวามันดูเหมือนว่าองค์ประกอบในการเล่นเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับด้านบนช่วยเพรสซิงหรือว่าการเปิดป้อนเนี่ยการอาโช่ทาได้ดีขึ้นฉะนั้นแปลว่าเออเล่นฝั่งขวามันก็โอเคและนี่ยังไม่นับนะครับจังหวะที่เล่นริมเส้นฝั่งขวานะแล้วคู่ต่อสู้อยู่ทางซ้ายเปิดเข้ามาแล้วการอาโช่เนี่ยสอดจากด้านขวา ขุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ทําประตูไห้ด้วยทุกอย่างมันเลยดูค่อนจะลงตัวครับสำหรับกาลาโชในการเล่นริมเส้นฝั่งขวาน่าสนใจทีเดียวนะครับช่วงท้ายนะครับขอบพระคุณด้วยกับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเมดิมาสครับหน้ากากนามัยที่โรงพยาบาลชั้นาเลือกใช้นะครับเลฟ้าทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนฟิวเจอร์เจมส์ครับเรื่องเพชรไว้ใจเรานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับทางซูซูกินะครับกับทางโปรโมชั่นใหม่ ล่าสุดนะครับพลัตตินัมดิวครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะส,สับสนดูบอลกับแนทนะครับก็กดไลค์กด subscribe กดกระด,ดิ่งนะครับสมมติว่าคลิปใหม่เราผลิตขึ้นมาก็จะมีการแจ้งเตือนโดยทันทีท่านใดก็ตามที่มองคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งนะครับฟีเจอร์ซูเปอร์แตงสำหรับใครก็ตามที่อยากจะโดเน a เข้ามาก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบัลกับแนทนะครับก็ฝาก แอดไลน์มาได้นะครับเช่นเดิมนะครับทาง Assign Talk to Net นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอด i g นเข้ามาได้นะครับสามารถแอดไลน์ด้วยการแอด i g น t ์ l k t o t ูเน t นะครับเข้ามาได้เลยตามนี้ครับโอเคคืนนี้เชียร์บอลด้วยกันนะครับเกมเอยู่ในแต่เจอเก๋ไวแซมเราเตะกัน3มทุ่มไม่ดึกเกินไปไม่เร็วเกินไปก็มารวมพลเชียร์ฟุตบอลกัน วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคอมเมนต์อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้วันอาทิตย์สบายๆครับพิมพ์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ